สบายดีพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเนาะสรรเสริญพระเจ้าอีกครั้งที่เราได้มีโอกาสได้นูนใจได้นมัสการพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งจะนูนใจพี่น้องในวันนี้เกี่ยวกับหัวข้อที่บอกว่าชีวิตแห่งพระพรเนาะเราจะเบิ่งน้ํากันโดยการด้วยพระคําของพระเจ้าอยู่ที่ยูฮันบทที่10ข้อ7หาข้อ8เอาน้ํากัน2ข้อเนาะเป็นกรรมเป็นการสอนขององค์พระเยซูคริสต์พระเยซูทรงกล่าวว่าเฮาบอกท่านทั้งหลายตามความจริงว่าเฮานี่แหละเป็นประตูของแกะทั้งหลายบรรดาผู้ที่มาก่อนเฮานั้นเป็นขโมยและโจรแต่ฝูงแกะบ่ได้ฟังเขาเฮานี่แหละเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าทางเฮาผู้นั้นจะได้พ้นและจะเข้าออกทั้งจะพบอาหารพระเยซูกําลังเปรียบเทียบว่าในฝ่ายวิญญาณพระองค์ทรงเป็นประตูของแกะประตูหรือว่าความหมายว่าเป็นเส้นทางของแกะเป็นอย่างพระคัมภีร์จึงเปรียบเทียบพระเยซูจึงเว้าถึงว่าพระองค์ทรงเป็นประตูของแกะเพราะว่าคนที่กําลังฟังพระเยซูในช่วงนั้นส่วนหลายจะเป็นคนยิวแล้วคนยิวคนชนชาติอิสราเอลเขาจะเข้าใจประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงแกะเนาะฉะนั้นพระเยซูจึงเอาธรรมศาสตร์หรือว่าเอาประเพณีของคนยิวที่มาอธิบายให้ชนชาติอิสราเอลหรือคนยิวที่จะเข้าใจง่ายว่าพระองค์ทรงเป็นประตูของแกะเป็นเส้นทางของแกะเนาะแกะนั่นกําลังเปรียบเทียบเบิ่งเหมือนกําลังเปรียบเทียบหมายถึงเป็นคนเนาะเป็นคนเป็นฝ่ายวิญญาณฉะนั้นพระเยซูบอกว่าผู้ที่มาก่อนนั่นเป็นโจรและขโมยแต่ฝูงแกะบ่ฟังเขาพระเยซูว่าเฮานี่แหละเป็นประตูผู้ใดเข้าทางพระองค์หรือว่าเชื่อในพระองค์หรือวางใจในพระองค์หรือเดินในเส้นทางของพระองค์พระเยซูว่าผู้นั้นเขาจะได้พบความพ้นแต่บ่ได้หยุดอยู่ที่นั่นการเชื่อในพระเยซูการเดินกับพระเจ้าการวางใจในพระเยซูบ่ได้หยุดอยู่ที่ความพ้นแน่นอนเมื่อเฮารับเอาพระเยซูเฮาสารภาพบาปกลับใจบังเกิดใหม่ความพ้นความรอดเข้ามาในชีวิตของเฮาแต่พระเจ้าต้องการอยากให้เฮามีหลายกว่านั้นในการในเวลาที่เฮากําลังมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งนี้นะพระเยซูบอกว่าผู้ใดในข้อ9นะในข้อ9บอกว่าผู้ใดที่เข้าในทางพระองค์นั้นจะพบความพ้นและจะเข้าออกทั้งจะพบอาหารทั้งเข้าทั้งออกนั่นหมายถึงว่าจะอยู่ในกรณีใดอยู่ทั้งนอกทั้งในอยู่ทั้งนอกทั้งในอยู่ที่นี่หมายว่าจะอยู่ในคงเขตใดก็แล้วแต่อยู่ในเส้นทางของพระเจ้านี่นะความหมายว่าจะพบอาหารกําลังมาถึงพระพรความรอดนี่มีแล้วแต่ส่วนหลายพระพรนั่นคนของพระเจ้าจะมักขาดเนาะจะมักบ่พบบ่มีพระพรฉะนั้นพระเยซูว่าเมื่อผู้ที่เข้ามาทางประตูหรือว่าในเสือวางใจในเส้นทางของพระองค์นั้นจะพบความพ้นได้แล้วแต่บ่ได้หยุดที่นั้นพระเจ้าจะเพิ่มเติมเขาอีกคือเมื่อเขาออกในเส้นทางของพระองค์เจ้านะความหมายว่าจะไปใส่จะอยู่ที่ใดเฮ็ดอันใดก็แล้วแต่เมื่อเฮ็ดในเส้นทางของพระเยซูในเส้นทางของพระเจ้าพระคัมภีร์ว่าทั้งจะพบอาหารนี่กําลังเปรียบเหมือนเปรียบถึงชีวิตพระพรนะพระพรฝ่ายวิญญาณฉะนั้นไผก็แล้วแต่เมื่อเฮาจะไปใส่เฮ็ดหยังก็แล้วแต่เมื่อเฮาเอาพระเยซูเป็นศูนย์กลางเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเอาเส้นทางและคําสอนของพระองค์เป็นหลักเป็นพื้นฐานเป็นศูนย์กลางในการดําเนินชีวิตในการไปการมาในการอยู่การกินในการเฮ็ดทุกสิ่งอย่างพระคัมภีร์ว่าเมื่อเขาเข้าและออกจะไปทางใดก็แล้วแต่เขาจะพบอาหารนั่นหมายว่าพระพรที่มาจากพระเจ้าจะตกเข้ามาจะล้นอยู่ในชีวิตของทุกคนที่เอาพระเยซูเป็นศูนย์กลางถ้าเว้าอีกคําศัพท์หนึ่งทุกคนที่เชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าให้พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางที่จะเข้าออกในเส้นทางของพระเจ้าเพราะพระเยซูเปรียบพระองค์เหมือนประตูกําลังเฝ้าถึงฝ่ายวิญญาณเนาะฉะนั้นพี่น้องที่รักพวกเฮาทั้งหลายนี่แหละเป็นแกะฝ่ายวิญญาณนะผู้เลี้ยงแกะนี่เข้าใจฮู้ว่าจะเลี้ยงแกะแบบวิธีใดในการให้แกะได้อิ่มได้กินหญ้าอันเขียวสดงดงามเนาะฉะนั้นพระเยซูเข้าใจในธรรมศาสตร์หรือในวัฒนธรรมประเพณีหรือการครองชีพการดำรงลงชีวิตของชนชาติอิสราเอลหรือคนยิวเพราะว่าคนส่วนหลายเขาจะเป็นคนเลี้ยงแกะและเขาทํามาหากินแบบอยู่แถวชนบทเนาะฉะนั้นพระเยซูจึงเอาเรื่องแกะนี่มาเปรียบเทียบรับถ้าพี่น้องอ่านต่อไปจะเห็นว่าพระองค์ได้เปรียบเทียบถึงตัวพระองค์เองเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีในการที่เสียสละในการเสียชีวิตยอมวายพระชนเนาะเสียสละของพระองค์เองให้แกะก็คือว่าให้คนทั้งหลายเนาะ
อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งสนับสนุนใจพวกเขาให้เขาทั้งหลายเข้าไปในทางประตูคือในเส้นทางของพระเยซูคือการวางใจการเชื่อในพระองค์ฉะนั้นในพระคำของพระเจ้าอยู่ในบท14ข้อ6พระเยซูจึงบอกว่าอย่างชัดเจนว่าพระองค์นั้นทรงเป็นทางเดียวทางนั้นนะบ่เป็นทางที่ไปสวรรค์และเป็นทางแห่งความสันติสุขเป็นเส้นทางแห่งพระพรเห็นเส้นทางเห็นทุกสิ่งอย่างเป็นคําตอบทุกสิ่งอย่างที่มนุษย์ต้องการพี่น้องที่รักถ้าเฮาอยากอิ่มเต็มในชีวิตถ้าเฮาอยากมีพระพรพระพรนี่กําลังบ่เพียงแต่เว้าถึงเรื่องวัตถุสิ่งของแต่พระพรนี่กําลังเว้าถึงพระพรฝ่ายจิตใจพระพรฝ่ายวิญญาณที่จะพบความสุขที่จะพบการพักผ่อนที่พบการเศร้าเมื่อในจิตใจและมันสมองความคิดและมีพลังในจิตใจและความหวังในการเป็นมนุษย์ในการเป็นลูกของพระเจ้าฉะนั้นเราต้องเข้าไปในเส้นทางของพระเจ้าคือในเส้นทางของพระเยซูเพราะพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นประตูเป็นประตูเดียวเป็นเส้นทางเดียวจะบ่มีเส้นทางอื่นนอกจากทางพระองค์เราจะบ่พบพระพรเราจะบ่พบความพ้นนอกจากเส้นทางของพระเยซูเท่านั้นฉะนั้นถ้าทุกคนที่เดินในเส้นทางของพระเยซูรับประกันเลยกาย 100% กาย 1000% ชีวิตของเราจะพบความรอดชีวิตของเราจะพบความหวังและพลังพระพรในการเป็นมนุษย์อยู่ในโลกแห่งนี้เราจะบ่โศกเศร้าเราจะบ่ท้อใจเราจะบ่น้อยใจในการเป็นลูกในการเป็นมนุษย์อยู่ในโลกแห่งนี้ถ้าเฮาเดินในเส้นทางของพระเจ้าถ้าเฮาเข้าไปในทางประตูเพราะพระเยซูทรงสัญญาว่าเมื่อพบเขาจะพบความพ้นแล้วจะเข้าออกความหมายว่าจะเข้าจะออกจะไปทางใดก็แล้วแต่ทิศทางใดก็แล้วแต่เมื่อเฮาเอาพระเยซูเป็นหลักๆไปในทางของพระเจ้าและยึดในคำสอนในพระคำของพระเจ้านี่เฮาจะพบพระพรอย่างมากมายรับประกันเลยจะพบพระพรอย่างมากมายในการที่พระเจ้าทรงนำเพราะพระเจ้าจะอวยพรทุกคนที่ฟังและยำเกรงพระองค์เจ้าฉะนั้นให้เราทั้งหลายร่วมใจกันเข้าไปในเส้นทางของพระเจ้าคือในเส้นทางของพระเยซูเพราะพระเยซูทรงเป็นประตูแห่งชีวิตเนาะประตูแห่งความรอดประตูแห่งพระพรทุกสิ่งอย่างขอพระเจ้าอวยพรในการหนุนใจในพระคำของพระเจ้าในเรื่องราวชีวิตแห่งพระพรขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเอเมน